อันตะเล่เผยสาเหตุให้ชนาทิปเล่นได้60นาทีสื่อญี่ปุ่นชมเริ่มเข้ากับแทคติกโอนิกิแล้วสปอชี้ช้างศึกยู23ต่อยอดไปเยาวชนโลกได้แม้พลาดแชมป์อาเซียนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแน l ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับ ในคลิปนี้มาพูดคุยกันแบบจัดเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวของชนาทิปและคาวาสกิฟ,ฟอนตาเล่รวมไปถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไคร e ให้กับชาแนลตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัดคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพส่งกระสินในการไปค้าแข่งกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจจากโทรุโอนิกิเฮดโค้ชของทีมเนี่ยส่งลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่อง4เกมติดต่อกันนะครับตั้งแต่ย้ายมาโดยนัดแรกในฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพแล้วก็ในเจลีกก็เป็นตัวจริง3แมติดและเกมล่าสุดนะครับฟอนตาเล่ก็บุกแปลชนะคาชิมาแอดเลอร์ ได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนะครับถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจทั้งเรื่องของเกมลุกและเกมรับเนี่ยเหนียวมากในเกมที่ชนะคาชิมาแอดเลอร์นะครับเรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ยผมบรรยายอยู่สนุกมากๆแล้วก็เป็นงูเหลือมเจอเชือกกล้วยพูดง่ายๆเลยเพราะว่าคาชิมาแอดเลอร์เนี่ยไม่ชนะฟอนตาเล่มา6ปีติดต่อกันแล้วนะครับแล้วฟอนตาเล่เนี่ยเจอคาชิมาทีไรสามารถเก็บ3แต้มได้ตลอดเลย ก็เป็นเกมที่ฟอนตาเล่เริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีมากกดคาชิมาอยู่แต่ครึ่งหลังเนี่ยเกมที่ชนะคาชิมาเนี่ยโอนิกิเอาบทเรียนจากเกมที่แพ้มารินอที่เขาไม่สามารถรักษาสกอร์ได้ทําให้ครึ่งหลังเนี่ยเขาเน้นแห้งเตเนี่ยเน้นเกมรับเป็นหลักเลยนะครับจนสุดท้ายก็เก็บขีนชีนและคว้า3าแต้มสําคัญแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้เป็นอย่างดีครับในเกมนี้สําหรับฟอนตาเล่ ขณะที่ฟอร์มการเล่นของพิเจชนาทิปในเกมนี้กันหน่อยนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเกมเลยนะครับในเกมกับคาชิมะเอลเลอร์เนี่ยพิเจชนาทิพได้บอลเยอะแล้วก็มีบทบาทในเกมลุกค่อนข้างดีพอสมควรนะครับทั้งจังหวะการจ่ายบอลจังหวะการลากเลือ้อยกินตัวรวมไปถึงการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมนี่คือจุดเด่นเลยนะครับจังหวะ ทำชิ่ง1,2ึสองเนพี่เจชนะทิพย์ก็ทําได้ดีแต่อาจจะต้องปรับในเรื่องของความแม่นยํากับเพื่อนร่วมทีมอีกสักหน่อยผมว่าจะกลมกล่อมกว่านี้นะครับไปดูสถิติในเกมนี้ของพี่เจชนะทิพย์กันหน่อยลงสนามไป62นาทีนะครับผ่านบอลไป40ครั้งสําเร็จ31ครั้งคอร์ตบอล1ครั้งสร้างโอกาสในการจดฟกอรอหครั้งแล้วก็ยิง1ครั้งเข้าสกัด3ครั้งสําเร็จ2ครั้งแล้วก็วิ่งไป7.5กิเมตร สปินไป8ครั้งด้วยกันนะครับถือว่าเป็นสถิติที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับซึ่งผมมองว่าพี่เจชนาทิปเนี่ยเข้ากับแทคติกของฟอนตาเล่นะบอลทาชิ่ง1 2, บนบอลจ่ายจังหวะเดียวเนี่ยและผมคิดว่าเพื่อร่วมทีมเนี่ยก็ต้องการให้พี่เจชนาทิปลากลุยมากกว่านี้นะดูจากสีหน้าเววตาคือฟอนตาเล่เนี่ย เขาค่อนข้างเชื่อมั่นในฝีเท้าของพิเจชนาทิพมากมาทั้งตัวโคชโอนิกิและก็ตัวเพื่อนร่วมทีมนะครับเห็นได้ชัดว่าเขาให้บอลพิเจชนาทิพตลอดจริงๆผมว่าเดี๋ยวเขาจะได้โชว์มากกว่านี้และเขาจะเก่งขึ้นแน่นอนกับการที่มาอยู่กับฟอนตาเล่นะครับโดยรวมแล้วเป็นทิศทางการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สื่อญี่ปุ่นเนี่ยในเกมที่ฟอนตาเล่เอาชนะคาชิมาแอดเลอร์เนี่ยก็ได้ออกมาตัดเกรดนักเตะนะครับเกมนี้พิเจชนาทิพเนี่ยได้6คะแนน คะแนนขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเพราะ3เกมก่อนหน้าเนี้ยเขาได้5.5ตลอดแต่เกมเนี้ยขยับขึ้นมา6คะแนนซึ่ง Soccer Digest นะครับเขาบอกว่าชนาทิปเข้ากับแทคติกของฟอนตาเล่ได้ดีมากขึ้นกว่าช่วงแรกมากแล้วก็มีจังหวะการจ่ายบอลการเล่นทามมิ่งที่ดีกับเพื่อร่วมทีมแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาในการกล้าเล่นให้มากกว่านี้แต่โดยรวมเลยเขาบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี เวลาชนาทิปได้บอลเขาสามารถเพิ่มมิติให้กับฟอนตาเล่ทั้งลูกคิลเลอร์พาร์ตหรือลูกเปลี่ยนแกนะครับอันนี้เป็นความเห็นจากสื่อญี่ปุ่นนะก็มองในทิศทางเดียวกับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าทาไมพิเจชนาทิปเนี่ยถึงได้ลงเล่นกับฟอนตาเล่เป็นตัวจริงแต่จะเล่นประมาณ60นาทีนะครับเรื่องนี้เราได้ฟังจากกูรูฟุตบอลในเมืองไทยอย่างโคชธงเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่โคชธงออกมาบอกว่าด้วยเทคนิค สไตล์การเล่นของเขาวาสกฟิฟอนตาเล่ที่มิดฟิลด์สคนที่เป็นตัวลุกเนี่ยจะต้องช่วยเกมรับเยอะมากๆและก็ต้องทําเกมลุกด้วยทั้งพิเจช,ชนาทิปแล้วก็วากิสากะาเนี่ยเพราะฉะนั้นชนาทิปเนี่ยต้องใช้พละกําลังเยอะมากๆและอย่างชนาทิปเนี่ยไม่ได้เป็นพวกที่เล่นเกมรับแน่นปึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้เล่นประมาณ60สิบนาทีหลังจากนั้นเนี่ยทีมอาจจะปรับแท็กติกเขาจึงเปลี่ยนตัวออก อันนี้เป็นสิ่งที่โคชทงพูดนะครับขณะที่ไปดูทางฝั่งพี่เจชนาทิพได้พูดถึงเรื่องนี้กันบ้างนะครับก็มีผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นไปถามว่าได้ลงเล่น6 0นาทีในช่วง4เกมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่เจบอกว่าการได้ลงเล่นประมาณ60สนาทีทั้ง4เกมเนี่ยเขาคิดว่ามันอยู่ที่จังหวะเกมและในครึ่งหลังเนี่ยอาจจะยังไม่มีแรงที่จะช่วยเพื่อนได้มากพอซึ่งแน่นอนโคชโอนิกิก็คุยกับตัวเองตลอด ว่าที่เปลี่ยนเพราะว่าไม่ใช่เราเล่นไม่ดีแต่โค้ชต้องการคนที่คอยไปเล่นเกมรับให้มากขึ้นนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าอันนี้ก็ถูกเลยนะครับเพราะว่าพี่เจเนี่ยเขาใช้พลังกำลังเยอะมากในครึ่งแรกทั้งการเล่นเกมลุกและเกมรับพอครึ่งหลังเนี่ยฟอนเตเลขเขาต้องการปิดเกมเขาจะส่งมิดฟิลเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยในทุกๆเกมนะครับวากิสก,กะก็โดนเปลี่ยนออกหรือใครที่เล่นมิดฟิลเนี่ยเพราะว่าใช้พลังกำลังเยอะจริงๆนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถ้าเกิด พัฒนาและปรับตัวได้ดีกว่านี้พี่เจชนาทิพย์จะมีเลี้ยวแรงที่ดีมากขึ้นกว่าในทุกช่วงที่ผ่านมาผมยืนยันเลยนะครับเรียกได้ว่าโมเมนตัมอยู่ในทิศทางที่ดีและฟอนตาเล่ก็เริ่มกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นนะครับพี่เจบอกว่าดีใจที่ทีมได้3มแต้มครึ่งหลังอาจจะผ่อนเกมลงไปหน่อยเกือบจะเสียประตูก็ต้องปรับปรุงในครึ่งหลังกันต่อไปส่วนครึ่งแรกทําได้ดีแล้วก็พอใจกับฟอร์มการเล่นพี่เจบอกว่าการเล่นสไตล์ของฟอนตตเล่เนี่ยต้องใช้เวลา พราะทีมฟอนตตเล่เนี่ยเล่นสไตล์แบบผสมผสานมีการขยับ1-2อาจจะมีบางจังหวะที่พลาดกันอยู่บ้างก็ต้องพัฒนาต่อไปแต่ตอนนี้ทุกคนก็ซ้อมกันหนักในทุกๆวันและก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าสไตล์ของฟอนตาเล่ต้องเป็นที่1ในทุกๆเกมให้ได้นะครับโอ้โหอะเอาใจช่วยพี่เจชนาทิพย์และฟอนตตเล่กันอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าทีมกําลังอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วส่วนไปดูในทางฝั่งที่เขาตัดเกรดให้คะแนนนอกจากพี่เจชนาทิพย์ที่ได้6เนี่ย สื่อญี่ปุ่นนะครับเขาให้แมตต์ออฟเดอะแมต์เป็นเคนโตะทาจิบานาดะนะกองกลางที่เขาเรียกกันกองเต้แห่งฟอนตาเล่เล่นดีจริงครับนี่ฟิลตัวรับคนนี้วิ่งไปทั้งสนามแล้วก็ขยันสุดๆแล้วแนวรับของฟอนตาเล่เนี่ยได้คะแนนเยอะนะโชโกะทานิคุจิเนี่ยได้7ยามามูระได้6.5แล้วก็กองหน้าอย่างเคชิเนนที่ลงมาใหม่เนี่ยก็ได้คะแนนดีนะครับโดยรวมแล้วฟอนตาเล่อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและผมมองว่าก็ยังมีสิทธิ์ป้องกันแชมป์เจลีกสูงเหมือนกันเพราะว่า ถ้าคุณไปดูทีมอื่นที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้กับฟอนตาเล่เนี่ยฟอร์มการเล่นก็ไม่คงเส้นคงวานะครับวิเซลโกเบสามนัดมี2แต้มอุตวัตเลเดมอนสามนัดมี1แต้มเพราะฉะนั้นผมว่าทีมที่จะมาลุ้นกับฟอนตาเล่นสนุกคือมารีนอเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของการยืนระยะของทั้งคู่เลยก็ติดตามกันดีๆนะครับนะัดต่อไปฟอนตาเล่ จะไปเยือนอุระเลเดมอนสนุกแน่นอนกลางสัปดาห์นี้นะครับติดตามกันได้อะให้กําลังใจพี่เจชนาทิพและฟอนตาเล่กันต่อไปผมว่าหลังจากนี้เขาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับจากนั้นมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับก็เสียดายนะครับที่เราไม่สามารถไปถึงฝันด้วยการเป็นแชมป์อาเซียนได้หลังจากรอบชิงเนี่ย ก็พ่ายแพ้กับทีมชาติเวียดนามไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งช้างศึกยูย่ชุดนี้ผมมองว่าพัฒนาและต่อยอดไปได้นะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าทีมชุดนี้ไม่ใช่ชุดเต็มอายุนักเตะที่เล่นในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยอายุเพียงแค่1 7บ8จปีเท่านั้นนะครับซึ่งผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆในการพัฒนาต่อไปอย่างเช่นที่ซาบ,บดอเขาพูดก่อนเกมไปแล้วว่าเกมเนี้เป็นการต่อยอดที่ดีนะครับแล้วก็ซาบ,บดอผมชอบเขาตอนที่ กระตุ้นนักเตะแล้วก็เรียกได้ว,ว่าปลุกเล้านักเตะหลังจบเกมครับแพชชั่นเขามาเต็มจริงๆเขาบอกว่าให้เชิดหน้าขึ้นไว้เขาเชื่อมั่นในตัวนักเตะทุกคนและมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถต่อยอดกันได้นะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของซาบดอบาเอโลกาเซกันหน่อยว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างนะครับซาบดอบอกว่าวันนี้เขาภูมิใจในตัวนักเตะเมื่อวานก็ได้มีประชุมกันและพูดกันว่าไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีใครก็ได้ใครที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงจะต้องทุ่มทั้งชีวิตในสนาม เพราะเวียดนามต้องการชนะต้องการจัดการเราแต่ทุกคนก็ทําเต็มที่แต่ก็ภูมิใจมากแสดงเห็นว่าทีมเนี้ยมีระดับสูงสามารถไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกยู20ได้เลยซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญของทีมชาติไทยชุดนี้วันนี้ทีมเพิ่งใช้กองหน้าที่มีอายุเพียงแค่16ปีแสดงให้เห็นว่าเทศไทยเนี่ยสร้างดาวรุ่งดีๆได,ด้แล้วก็ได้เจอกับทีมแข็งแกร่งอย่างเวียดนามที่มีอายุประมาณ21-22ปีพวกเขาแข็งแกร่ง แล้วก็นักเตะของเราหลายคนอายุไม่ถึง18แต่ก็สู้ได้อย่างสูสีหลังจากนี้เนี่ยสบดอบอกว่าเขาเนี่ยจะกลับไปประชุมกับสมาคมเพื่อวางแผนงานในเดือนต่อไปเพราะคิดว่าต้องการทัวร์นาเมนต์และการแข่งขันรายการแบบเนี้ยจะช่วยให้นักเตะชุดเนี้ยมีประสบการณ์และเอาไปต่อยอดได้ก็หวังว่าจะมีทัวร์นาเมนต์และทีมาชิไทยชุดเนี้จะสานต่ออย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดว่านักเตะหลายคนมีรูปแบบการเล่นและวิธีการที่ดีซบดอบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะพูดถึงแฟนบอลชาวไทยเนี่ย ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจมันสุดยอดมากได้ข้อความดีๆมากมายมันวิเศษมากขอโทษที่ไม่ได้แชมป์แต่ยืนยันว่าพวกเขาทําเต็มที่ในสนามแล้วและก็ไม่เสียใจนักเตะบ,บางคนเสียใจเพราะพวกเขาเจ็บปวดที่ไม่ได้แชมป์แต่นี่คือบทเรียนและหวังว่าในอนาคตทุกคนจะสดใสทีมชุดนี้มีคาแรคเตอร์ชัดเจนรู้ว่าจะได้อย่างไรสู้เต็มที่จนจบคิดว่าคนไทยจะภูมิใจกับทีมชุดนี้มันมีคุณค่ามากๆนะครับอันนี้บนบทสัมภาษณ์ หลังเกมของซาบดอบาเลโรกาเซียนะครับให้กําลังใจกันต่อไปผมอยากเห็นทีมชุดนี้เดินไปต่อนะครับอยากให้ต่อยอดอย่างที่ซาบดอบอกว่าฟุตบอลโลกยู20นั่นคือเป้าหมายก็ต้องไปให้ได้นะครับผมว่าคือทีมชาติไทยเนี่ยปกติเวลาเราจะผิดหวังในรายการต่างๆไม่ได้แชมป์เนี่ยเราจะมักจะไม่ต่อยอดกันแต่ผมว่าทีมชุดนี้สมาคมจะให้กำลังใจให้ความสำคัญต่อยอดน้องๆ ให้มีทัวร์นาเมนต์ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับยังไงก็ช่วยกันด้วยละกันนะครับผมว่าชุดนี้มีอนาคตทั้งตัวซาบอดอทั้งตัวนักเตะน้องๆชุดยูยี่สาที่เป็นชุดแบกอายุยูสิบแปดยูสิบเก้าหลายๆคนมีผลงานที่ดีนะครับอยู่ที่เวลาแล้วก็เรื่องของประสบการณ์และกันนะครับติดตามกันให้กำลังใจกันเยอะๆหวังว่าหลังจากนี้จะมีทัวร์นาเมนต์ให้น้องๆได้ไปเล่นกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช anel ตองสุยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มกับเนื้อหาาระ ที่ผมนำมาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยมุง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ